ในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดยะลาในการหารือการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIT ค่ะนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมหารือกับดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะรวมถึงตัวแทน20กระทรวงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลาได้เข้าร่วมที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์เผยว่าที่ผ่านมามีทั้งข่าวสารที่จริงบ้างและไม่จริงบ้างส่งผลเสียต่อราชการต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนรวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ SBIT โดยมีเป้าหมายการลดความเข้าใจผิดของประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ SBIT ค่ะคือการดำเนินการจัดทำกลุ่มไลน์สำหรับการชี้แจงประเด็นที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนอาจจะมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลรวมไปถึงการดำเนินงานของภาครัฐในพื้นที่ค่ะผ่านทางช่องทางแชทไลน์ในระดับพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยแชทไลน์ IDคือกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นส่งต่อไปยังแชทไลน์ IA ค่ะคือกลุ่มไลน์มอบหมายประเด็นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนรวมไปถึงแชทไลน์ IR ค่ะคือกลุ่มไลน์รายงานผลการสื่อสารให้กับประชาชนนั่นเองค่ะไปฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กันค่ะประชาชนที่จะได้รับก็คือว่า1คือท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการตัดสินใจต่างๆเช่นในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆหรือการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวนั่นก็คือประโยชน์ประชาชนจะได้แน่นอนถัดมาคือว่าเมื่อข้อมูลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างๆปัญหาต่างๆได้ถูกนำเสนอด้วยความจริงนะครับก็จะทำให้พื้นที่พัฒนามีการเคลื่อนไหวมีการลงทุนการพัฒนาต่างๆของภาครัฐได้ถูกชี้แจงอย่างชัดเจนพี่น้องก็จะได้ประโยชน์จากการบริการของหน่วยงานภาครัฐฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับที่เป็นจริงแล้วก็เป็นธรรมก็จะสามารถที่จะเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตในการตัดสินใจต่างๆกรมประชาสัมพันธ์เองสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะทำทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในภูมิภาคก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องถูกถ้วนแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสู่พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์หรือสื่อบุคคลรวมถึงสื่อใหม่ที่เรามีการพยายามที่จะพัฒนาให้ครอบคลุมแล้วก็ทันสมัยฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องประชาชนท่านสามารถที่จะติดตามท่านสามารถจะรับทราบข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์จริงๆครับผมครับ